สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาชมวิธีการปลูกดอกไม้หน้าบ้านครับปลูกอย่างไรครับในเมื่อว่าข้างล่างนั้นเป็นปูนนะครับแต่เราอยากจะปลูกหน้าบ้านนะครับที่จะให้บ้านเรานั้นดูสวยงามครับเราก็ใช้แบบนี้ครับเอาหาไม้หาอะไรครับมากั้นด้านข้างนะครับแล้วก็เอาดินครับ7ถุง100 10ถุง100ก็แล้วแต่ครับมาโปรยอย่างนี้ครับหน้าบ้านนะครับเพื่อให้มีดินนะครับแล้วเราก็ใส่ดินลงไปอย่างนี้ครับนะแล้วก็กั้นด้านข้างครับเพื่อจะปลูกดอกไม้หน้าบ้านเรานั้นจะได้สวยงามนะครับที่ผมปลูกนี้ก็เป็นดอกไม้คุณนายตื่นสายนะครับแหมนี่ครับก็หลายคนนะครับบอกว่าไม่มีดินจะทำอย่างไรจะปลูกได้นะครับวันนี้เราก็มาให้ดูกันเลยครับว่าปลูกอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้หน้าบ้านเรานั้นได้มีดอกไม้ที่สวยงามครับเพราะฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแห่งการเพาะปลูกนะครับนี่ครับใครจะปลูกดอกไม้หรือจะปลูกผักปลูกอะไรก็ได้หมดครับหน้าบ้านนะครับโดยที่จะใช้ดินแบบนี้ครับแต่ของเรานั้นปลูกดอกไม้คุณนายตื่นสายครับปลูกลงไปเลยครับเอาดินที่เตรียมมาครับแล้วก็เศษไม้นะครับนี่ครับผมมีเศษไม้นี้อยู่นะครับผมก็เอาเศษไม้ครับมากั้นแบบนี้ครับแล้วก็หาอะไรมาล็อกหน่อยนึงครับกันมันจะล้มนะครับตรงนี้เราก็ต้องกันมันไว้นะครับแล้วก็เอาดินครับมากันไว้นะพอดินกันไว้ครับเราก็เอาดินที่เหลือครับมาถมให้พอดีพอเหมาะนะครับความสูงของดินนะครับสูงขึ้นมาจากพื้นนะครับก็ประมาณ1ฝ่ามือนะครับกำลังดีเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้างล่างนะครับมันจะมีน้ำซึมซับอยู่นะครับที่ปูนเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะครับบางคนบอกว่าแล้วปลูกแบบเนี้ยไอ้รากมันจะร้อนจะเสียไหมในหัวไม่เสียนะครับเพราะว่าความเย็นของดินนะครับทำให้พื้นปูนข้างล่างนั้นเย็นได้ด้วยนะครับแล้วเราก็ปลูกในกระถางเล็กแบบนี้ครับเพื่อกันไว้นะครับแล้วมันจะได้สวยงามเหมือนกันครับแหมเป็นอะไรที่ลงตัวมากครับสำหรับคนที่รักดอกไม้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับแปลงผมนะครับแล้วก็คราวนี้ครับถึงเวลาปลูกแล้วนะครับเราก็มาปักกันครับว่าให้ทำอย่างไรให้สวยนะครับก็ปักลงไปเลยครับการซื้อดินประมาณนี้มาครับมันเป็นผลดีนะครับเราไม่ต้องมาคุกเขาขี้วงขี้วัวนะครับเขาคุกเขาไม้เรียบร้อยแล้วครับเรามีหน้าที่ปักอย่างนี้ครับซื้อกิ่งพันธุ์ไปนะครับหรือซื้อจากผมก็ได้นะครับก็ปักไปแบบนี้ได้เลยครับนะปักลงไปแค่นั้นเองครับจะทำให้เรานั้นจะได้กิ่งพันธุ์ที่สวยแล้วก็ดูที่แข็งแรงนะครับนี่ครับและการหักกิ่งพันธุ์นะครับหลายคลิปนั้นผมก็ได้แจ้งไปแล้วครับว่าให้เราเด็ดยอดนะครับแล้วก็เด็ดโคนนะครับถ้าหากว่ามันหลายวันนะครับถ้าหากว่าหักมาจากที่อื่นก็ปักลงไปได้เลยโดยที่เด็ดยอดนะครับหรือดอกเก่านะบางคนเสียดายดอกเก่าครับก็ไม่เป็นไรครับคุณเสียดายคุณก็ไม่ต้องหักออกนะครับแต่ว่าการแตกแขนงเนี่ยมันจะช้าลงหน่อยนะครับนี่ครับที่ขีดเป็นเส้นๆนะครับไม่ใช่อะไรนะครับที่พื้นเห็นไหมครับขีดเป็นเส้นนั่นก็คือว่าเราทำเป็นสีๆนะครับปลูกสีใครสีมันมันก็สวยไปอีกแบบนะครับสลับสีกันไปเนาะตรงนี้นะครับใครอยากจะใช้ไอเดียนี้ไปปลูกดอกไม้หน้าบ้านก็ได้ครับเพราะความงามนั้นมันงามจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลายคนนั้นนะครับอยากจะไปปลูกนะครับไม่รู้จะเอากิ่งพันธุ์ที่ไหนครับผมก็มีนะครับใครอยากแบ่งปันกิ่งพันธุ์ก็ดูที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับหรือโทรตามเบอร์โทรนี้มาได้เลยนะครับนี่ฮะผมก็ปลูกอย่างนี้ครับใส่กระถางแล้วก็วางสลับไว้นะครับตรงหน้าบันไดบ้านพอดีเลยสวยงามพระราม9นะครับมานะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยนะครับติดตามนะครับกดติดตามไว้ครับผมจะหาสิ่งดีๆและใหม่ๆมาให้นะครับในรอบต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ